แล้วค่ะนี่ไปทำงานมาเหนื่อยทั้งวันทำไมกลับมาบ้านต้องเจอเรื่องแบบนี้อีกเนี่ยฮะฮะแค่ทำงานมาก็เหนื่อยแล้วขับรถกลับบ้านมาก็อยากจะพักแล้วแต่ชีวิตมันไม่ง่ายอย่างนั้นค่ะเรายังพักไม่ได้เพราะว่าต้องทำความสะอาดสิ่งเหล่านี้ซะก่อนอ่ะพร้อมแล้วก็เทน้ำลงถังใส่น้ำยาเอาม็อบลงไปปั่นปั่นปั่นเกิดคุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้ตัดเตรียมการยุ่งยากแล้วความพีคอยู่ที่คุณจะต้องออกแรงในการถูยิ่งคราบนั้นเป็นคราบเกลอะกรังฝังแน่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องออกแรงมากเท่านั้นแน่นอนเมื่อยทั้งมือปวดทั้งหลังเฮ้ยแบบนี้มีตัวช่วยมั้ยเนี่ยทางเลือกของเราเนี่ยใช่ว่าจะไม่มีนะคะพ่อบ้านแม่บ้านยุคใหม่มีตัวเลือกเยอะอย่างเจ้าตัวนี้เป็นไม้ถูพื้นอัจฉริยะหน้าตาดูดีที่จะมาช่วยในการเช็ดขัดถูได้แบบ all in one สำหรับใครที่ใช้เจ้าตัวนี้เป็นครั้งแรกอาจจะต้องมีการประกอบเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะสำหรับ AutoWhisk เองเนี่ยที่ด้านล่างค่ะก็จะมีที่ให้เราแปะแผ่นที่คล้ายๆกับตีนตุ๊กแกลงไปแบบนี้จากนั้นก็ให้เราเอาแผ่นทำความสะอาดแปะทับลงไปแค่นี้พร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะเพราะว่าที่แผ่นนี้เขามีผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไว้ให้อยู่แล้วใช้เสร็จก็ทิ้งได้ทันทีด้วย Choice นี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ง่ายแล้วก็สะดวกดีนะคะหรือถ้าเกิดใครอยากประหยัดรักโลกจะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็ไม่ว่ากันค่ะข้อดีของมันคือสามารถใช้ได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องเปลืองในการเช็ดแล้วทิ้งเช็ดแล้วทิ้งแต่ก็มีข้อจำกัดอยู่นิดนึงตรงที่เราจะต้องคอยพรมน้ำยาอาจจะฉีดใส่ฟ็อกซี่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไปจุ่มน้ำยาก็ได้เช่นกันเมื่อประกอบที่ฐานเรียบร้อยก็มาประกอบที่ด้ามจับแบบนี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายอย่าลืมใส่แบตเข้าไปด้วยนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ออโต้วิสที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานจากนั้นแค่ยกไปตั้งในสถานที่เกิดเหตุกดปุ่ม power ทำความสะอาดได้เลยทันทีค่ะอันนี้ลองหงายท้องเจ้าตัวออโต้วิสมาให้ดูนะคะว่าตัวฐานขัดด้านล่างเนี่ยมันทำงานยังไงฐานขัดด้านล่างเนี่ยถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเลยแยกออกเป็น2 ส่วนโดยมันจะทำหน้าที่เคลื่อนที่เข้าและออกจากการอย่างรวดเร็วซึ่งอันนี้เทียบได้กับการที่เราทุบพื้นปกติ 1,000 ครั้งต่อนาทีสปีดแบบนี้มนุษย์อย่างเราทำไม่ได้แน่นอนค่ะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ทำให้เจ้าออโต้วิสแตกต่างจากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทุบพื้นที่มีในท้องตลาดด้วยและด้วยเหตุผลนี้แหละออโต้วิสจึงสามารถทำความสะอาดพื้นได้สะอาดกว่าเราแถมยังไม่เปลืองแรงด้วยเพราะแทบจะไม่ต้องออกแรงอะไรเลยค่ะใช้มือจับหรือว่าประคองตัวด้ามเพื่อที่จะเป็นการบังคับทิศทางของมันเท่านั้นส่วนหน้าที่ทำความสะอาดยกให้เป็นของออโต้วิสค่ะงานนี้สะอาดได้ทุกคราบไม่ว่าจะเป็นคราบดินเหนียวที่แห้งติดพื้นคราบซอสไปยังคราบปากกาเมจิเลยค่ะนอกจากนี้ออโต้วิสยังมีข้อต่อที่สามารถปรับนอนได้180องศาเมื่อเป็นแบบนี้เลยสามารถซอกแซกเข้าไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นระหว่างโต๊ะใต้เตียงใต้โซฟาถ้าเกิดว่าช่องนั้นไม่เตี้ยเกินไปค่ะเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นทำความสะอาดก็แกะออกมาแล้วก็ทิ้งได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผ้าเนี่ยต้องเอาไปซักแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งนะคะแล้วก็อย่าลืมแกะแบตเตอรี่ออกมาเสียบชาร์จเอาไว้เพื่อเตรียมใช้ในครั้งต่อไปด้วยล่ะส่วนตัวเครื่องจะพับเป็นแบนๆสอดเอาไว้ตามซอกหรือว่าใต้ตู้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะงานบ้านที่ต้องทำเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะออโต้วิสเนี่ยเป็นไม้ถูพื้นอัจฉริยะที่มาพร้อมกับมอเตอร์ด้านล่างซึ่งมอเตอร์ตัวนี้จะช่วยให้เราไม่ต้องออกแรงเลยมีหน้าที่แค่บังคับทิศทางจะใช้ปลายเล็บนิ้วก้อยในการบังคับทิศทางซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะมันก็จะสามารถถูของมันเองไปได้เพียงแค่เราคอยไกด์ไลน์เท่านั้น
ถูบ้านไปมือนึงเล่นแคนดี้ครัชไปมือนึงก็ได้เหมือนกันแน่นอนว่าถุงง่ายไม่ต้องออกแรงแบบนี้เนี่ยก็หมดเรื่องของการปวดแขนหรือว่าการปวดหลังจากการก้มๆเงยๆไปได้เลยโดยรวมแล้วเจ้าออโตวิทเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ทุ่นแรงในการทำความสะอาดบ้านสำหรับคนยุคใหม่ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ตามช่องทางของเขาเลยค่ะแต่ตอนนี้ทำงานบ้านเสร็จแล้วเวลาเหลือขอเล่นเกมก่อนแล้วกันนะคะ